นั่นดูทุกคนตอนนี้พี่โยมก็ใส่เสื้อแล้วก็ถอดไม่ได้ก็ฉีกทิ้งเลยเนี่ยอ่ะฉีกไปโอ้ยถูกพลังเอาเอาเข้าไปพี่โยมเอาเข้าไปพี่โยม โอ้ยไม่เคยไอหนักแบบนี้มาก่อนเลยต้องใส่งานนี้ต้องพักยาวๆอ่ะผมว่าเหมือนจะไม่สบายหนักด้วยนะฮะรู้สึกว่าเหมือนแบบไข้จะขึ้นด้วยแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยคันคอมากก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีพซีลุงบ้านนาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนครับก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทุกคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าน้องแฟงเดี๋ยวนี้น้องแฟงไม่ไปหาน้องทาซานกับพี่โยมแล้วหรอกับพ่อน้องทาซานด้วยอะไรประมาณเนี้ยทุกคนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มาก็จริงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยว่างแต่ว่าให้น้องๆเนี่ยฝากเข้าของมาให้น้องทาซานกับพี่โยมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะพี่ FC ส่งอะไรมาผมก็เอามาฝากตลอดเลยนะฮะคือไม่ได้มาหาแต่ว่าเราเนี่ยให้น้องๆเนี่ยมาเอาเข้าของมาให้บ่อยมากเลยนะแล้วทาซานบอกว่าน่าจะเป็นวันที่เขาจะต้องกลับแล้วนะพรุ่งนี้เห็นน้องเขาบอกผมมาแบบนี้นะเพราะเมื่อวานอ่ะผมให้เอาของอ่ะมาฝากคือเอามาฝากน้องทาซานทั้งไข่มีทั้งไข่มีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนที่ผมไปซื้อมาก็รวบรวมกันนะและจริงๆวันนี้เนี่ยผมเองก็กะว่าจะมาแบบตัวเปล่าแล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้นะผมก็เลยแบบเอารวบรวมผมก็ไปซื้อพวกนมพวกอะไรเนี่ยมาถุงหนึ่งนะในนี้เลยนะเป็นนมนะทุกคนเป็นนมแล้วก็ผมก็ได้ซื้อเขาเรียกว่าเอาไปฝากอีกครั้งเป็นมาม่าหนึ่งลังนะคือผมไม่อยากจะให้ดูเต็มรูปแบบลังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกแบนหรือว่าคลิปจะติดเหลืองนะทุกคนเพราะมันเป็นมีแบรนด์มียี่ห้ออะไรแบบนี้นะและจริงๆวันนี้ผมไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะแล้วผมเนี่ย พาน้องใหม่มาด้วยทุกคนก็สวัสดีนะครับผมมาจากน้องใหม่นะครับก็ทุกคนครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยสบายช่วงนี้ไอมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะไอแบบอากาศมันเย็นหรือเปล่ามันหลายๆเรื่องนะแล้วก็มีเรื่องที่บ้านต้องเคลียร์เยอะหลายอย่างแล้วก็การทำการค้าขายเรื่องไข่อีกนะฮะน้องแฟงก็ต้องทำหลายอย่างนะทุกคนก็พี่พีเอฟซีที่ดูคลิปเนี่ยนะน้องแฟงบอกก่อนนะคะว่านินเนี่ยตอนเนี้ยหมดแล้วนะครับพอพีเอฟซีเนี่ยเช่าบูชากันไปหมดแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้คือสร้างมาเยอะนะทุกคนเอาแค่นิดเดียวพอดีพอประมาณแล้วก็เงินส่วนนั้นเราเอาไปทำบุญแล้วก็ส่วนนึงก็ถวายให้เจ้าอาวาสนะน้องแฟงไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียนะยังไงก็มันจะมีอีกรอบหนึ่งนะทุกคนประมาณเดือนตุลานะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันไว้ทุกคนเดี๋ยวเจอแน่นอนนะครับรอบสองสำหรับพี่ๆ FC ที่จองกันเข้ามาก็ขอบคุณเป็นล่วงหน้าด้วยนะครับโอเคทุกคนถ้าไงวันนี้เราไม่อยากพูดมากนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาทัศน์กับพี่โยมกันดีกว่าว่าจะอยู่หรือเปล่าบายทุกคนโอเคฮะทุกคนเห็นปะนั่นน่ะถือมาม่ามาลังนึงนะฮะแล้วก็มีนมมาเขาเรียกว่าประมาณ 7-8 กล่องได้นะฮะคือบางคนคิดว่าเออทำไมเอามาน้อยจังไม่น้อยนะทุกคนคือเมื่อวานก่อนหรือว่าวันนู้นอ่ะคือได้เอาของมาให้น้องทาซานนี่เยอะมากๆเลยนะทั้งไข่ทั้งอะไรต่ออะไรเยอะมากนะฮะวันนี้เราก็เลยแบบไหนๆทาซานจะเดินทางไปพรุ่งนี้แล้วแม้กระทั่งผมไม่สบายผมก็มาหาน้องนะเพราะว่าพรุ่งนี้เรารู้ว่าน้องจะต้องเดินทางไปไงทุกคนถือว่าเป็นการมาบอกลาน้องทาซานกับพี่โยมด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าเขาเองก็จะต้องกลับไปที่พม่าเด้อหรือว่ากลับไปที่นู่นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะไปน้องใหม่ผมโชว์แบรนด์ถ่ายน้องใหม่ติดน้องใหม่ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปโดนแบนมาม่าเขาแล้วเดี๋ยวช่องมันจะปลิวหรือว่าคลิปจะเป็นเหลืองนะไม่สามารถดูได้แล้วทำน้องนี้นะเหมือนคล้ายๆช่องน้องวัดนะทุกคนตอนนี้เนี่ยช่องน้องวัดเนี่ยถูกแบนเป็นเวลา1อาทิตย์นะเพราะว่าไปโดนติดลิขสิทธิ์พวกภาพอะไรต่างๆที่มีแบนหรือว่ามีพาร์ทเนอร์อะไรแบบนี้นะน้องแฟนก็จะพยายามถ่ายหลีกเลี่ยงนะเดี๋ยวเราเอาของไปวางไว้ตรงนี้เลยน้องใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปหาทาซานกับพี่โยมเพราะว่าคือไม่อยากยกของไปอ่ะเดี๋ยวมันติดที่มันติดเหลือง
ผีเสื้อเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลางผีเสื้อวู้ใช่น้องใหม่วางไว้นั่นแหละแล้วก็คลิปล่าสุดที่น้องแฟงมาถ่ายน้องทาซานนะทุกคนนะเรามาทำกับข้าวกันตรงนี้นะแต่วันนี้เนี่ยพอมาวันนี้เนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีฝนตกมาบ่อยช่วงนี้มีพายุนะครับผมพายุแล้วก็ฝนตกนะฮะมันก็เลยทำให้เหมือนมีน้ำมันลึกขึ้นหรือว่าน้ำมันขึ้นนะแล้วก็น้องแฟงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่เรียกใครอ่ะไปเดี๋ยวล้างมือก่อนนะนี่น้องแฟงวางของไว้ตรงนี้นะทุกคนครับน้องแฟงเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่เอฟซีหรือว่าลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่ตอนนี้กำลังประสบกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าน้ำท่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือว่าแต่ละภาคนะทุกคนยังไงก็น้องแฟงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะฮะให้สู้เป็นด้วยกันนะน้องแฟนก็ไม่รู้จะช่วยไงนอกจากว่าอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้สิ่งเหล่านี้ไปถึงพวกเขานะไม่รู้ว่าทาซานกับพี่โยมมาหรือเปล่าถ้าไม่มาก็เราก็ฟาวกันอ่ะน้องใหม่เนื่องจากฝนตกด้วยอ่ะเมื่อก่อนเป็นที่เล่นน้ำนะประจำแต่ตอนนี้เป็นที่เปลี่ยนหมดแล้วน้องแฟนก็ไม่สบายด้วยนะเงียบของเราจะหายปะวะนู่นวางไว้นู่นอ่ะไม่น่าหายหรอกฮะเจอใครอ่ะมีน้องหมาด้วยกุ้งอันนี้น้องหมาผมชอบตามผมมาในป่านะไม่รู้เป็นอะไรตามมาในป่าทีไรก็หนีตลอดหลับเปล่าหลับเปล่าฮะอะไรนะเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะพี่โอมพี่โอมโอ้ไปหาหน่อไม้มาแน่ๆเลยทาซานไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจพี่แฟงเองพี่แฟงเองอันนี้หาหน่อไม้มาฝากผมใช่ไหมพี่โยมอ๋อหาหน่อไม้มาฝากผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใครเป็นคนไปหามาทาซานพี่โยมโอเคคือเนี่ยไปหามาจากไหนกันในป่าเลยโอ้เก่งมากเก่งมันต้องไปต้มติใช่เดี๋ยวพี่แฟงรู้ต้องไปต้มกินมันทำได้หลายอย่างนะเอาไปดองแล้วก็เอาไปผัดเผ็ดใส่พวกหมูพวกไก่อร่อยมากจิ้มน้ำพริกโหพี่โยมผมกินไม่หมดหรอกแล้วที่บ้านผมน้องๆเขาไม่ชอบกินหน่อไม้ด้วยพี่ใหม่ชอบกินอะไรพี่ใหม่ชอบกินอะไรพี่ใหม่เหรอพี่ใหม่ต้องกินผัดเยอะๆนะจ้าพี่ใหม่ชอบกินหมูพี่ใหม่ชอบกินหมูแล้วทาซานชอบกินผักไหมชอบกินผักและของแบบที่พี่แฟงไม่ได้มาหาทาซานเนี่ยพี่แฟงฝากของมานี้ได้รับได้ใช่ไหมได้รับใช่ไหมเยอะไหมของเยอะไหมมีข้าวสารมีข้าวสารมีน้ำมันมีน้ำมันมีตาตะปองปลากระป๋องแล้วก็มีอะไรอีกรถเกลือชูรสแล้วก็มีอะไรอีกไข่ไข่โอเคเห็นไหมทุกคนได้เยอะนะน้องแฟงส่งมาตลอดถึงไม่ได้มาก็จริงนะเนี่ยพ่อจนตาตามแล้วก็เนี่ยดูหมาพี่แฟงจำเองได้อ่ะพ่อจะจำไม่จำพี่โยมอย่าไปเล่นอย่างนั้นเดี๋ยวมันกัดพ่อทาสารไม่สบายพี่แฟงก็ไม่สบายเหมือนกันนะพี่แฟงแบบช่วงนี้ไอหนักพี่โยมไปหามาทั้งวันมาตีเล่นทำไมเล่าอร่อยเหรอฮะมันขมพี่โยมก็ขยันหานะเนี่ยอันนี้ลงมารอพี่แฟงหรือว่ารู้ได้ไงว่าพี่แฟงจะมาวันเนี้ยพี่แจงบอกก็บอกใช่พี่แฟงบอกแล้วว่าพี่แฟงจะมาวันนี้แล้วทาซานจะกลับพม่าเมื่อไหร่ดูพ่อก่อนอ๋อดูพ่อก่อน
คือถ้าพ่อหายดีแล้วก็ถึงกลับใช่ไหมอ๋อพ่อไม่สบายพ่อไม่ค่อยสบายบอกพ่อไม่สบายถ้าอาการหนักๆอ่ะไปหาพี่แฟงที่บ้านได้นะโอเคไหมไปหาที่พี่แฟงที่บ้านได้พ่อไม่ค่อยลงมาเป็นพ่อพ่อไม่ค่อยสบายอ๋อพ่อไม่ค่อยลงมาเป็นพ่อพ่อไม่ค่อยสบายพ่อเดี๋ยวนี้พ่อยาสัตว์ไม่ค่อยไหวแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้พ่อล่าสัตว์ไม่ค่อยไหวแล้วไม่ค่อยสบายก็ที่แฟงให้ของเยอะๆแล้วก็ทำกินกันอ๋อที่พี่แฟงให้ของเยอะๆแล้วก็ทำกินกันโอเคเข้าใจ ช่วงนี้น้องแฟงก็ไม่สบายเหมือนกันนะทุกคนคือยังเจ็บคอเลยโอ้พี่โยมลูกมันใหญ่มากพี่เผาเดี๋ยวนี้เก่งกัดอ่ะพี่ยศทาซานทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะหน่อไม้พี่ยศจะเอาไปล้างเหรอจะเอาไปล้างให้ผมผมเอาแค่ไม่กี่ลูกเองนะผมเอาแค่ไม่กี่ลูกพี่ยศเพราะว่าเอาไปก็น่าจะไม่รู้อ่ะน้องๆในบ้านไม่กินอะไรกันกินหนูที่มาบอกอะไรนะที่มาบอกกินหนูกินหนูหมูพี่มาโดนกินปาดได้โอเคไปงั้นเราไปกันไม่ได้แข็งแรงไปในเมื่อทาซันเซอร์ไพรส์พี่แฟงก็มีของจะเซอร์ไพรส์ดูหมาดิดูหมาน้องแฟงดิหมาน้องแฟงเนี่ยเขาจำกลิ่นทาซันกับพี่โยมได้นะฮะดูน้องหมาผมรีบไปโคตรไวอ่ะก็วันนี้ก็ถือว่าดีใจนะทุกคนถามน้องทาซานแล้วนะวะน้องทาซานจะกลับเมื่อไหร่น้องทาซานบอกว่ายังไม่แน่ใจนะเพราะว่าน้องเนี่ยพ่อไม่สบายนะฮะไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่แต่ก็ดีนะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมแล้วก็พี่พีเอฟซีนะจะได้เจอน้องทาซานแล้วก็ผมจะพยายามมาถ่ายคลิปทาซานบ่อยๆนะทุกคนต้องหาถุงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แฟงก็ไม่ได้เอาถุงมาด้วยทาซานไปตรงนู้นได้ไหมพี่แฟงมีอะไรเซอร์ไพรส์โอเคทาซานเห็นอะไรแดงๆไหมขาวๆนู่นอ่ะ โอ้ยอายจังเลยผมเดี๋ยวผมต้องหาซื้อยาแก้ไอแล้วล่ะไอจัดเลยอ่ะดูพี่โยมดิทิ้งหน่อมุงหน่อไม้เลยอ่ะคือก่อนหน้านี้น้องแฟงเอามาฝากให้พี่โยมกับน้องทาซานกับพ่อเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครบทุกอย่างของไข่ปลากระป๋องมาม่าไข่ปลากระป๋องมาม่าข้าวสารพริกเกลือโอ้ยหลายอย่างทุกคนครับพี่โยมครับผมกินได้เลยพี่โยมอ๋อพี่ยมจะใส่หน่อไม้ให้ผมเหรอได้ขอบคุณครับโอ้ไม่อยากถ่ายใกล้ๆเลยเดี๋ยวโดนเหลืองมันเห็นโลโก้ด้วยผมจะอยู่ไกลๆนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะพี่ยมเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะวันนี้ทาซานเล่นน้ำยังวันนี้ทาซานเล่นน้ำยังมาเล่นน้ำตอนเที่ยงกินตอนนี้ก็การหาหน่อไม้กับพี่โยมเสร็จแล้วโอเคพี่โยมวางไว้ผมตรงนี้ก็ได้มาเล่นเสร็จแล้วโอเคพี่โยมเก่งดูหน่อยยิ้มไม่เฉยเลยพี่โยมจะไปจะตัดจอดอนเลยชิโนลุ่มมีเหรอน้องใหม่ลองเดินไปหาถุงอีกสักใบดิโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องใหม่เดินไปหาถุงอีกสักใบหนึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวจะเดินทีไม่หมดอย่าไว้หน้ากล้องนะเดี๋ยวมันโดนแบนอร่อยไหมพี่โยมโอ้โหพี่โยมทำเหมือนไม่เคยกินไปได้โอ้โหดูพี่โยมดูโอ้โหพี่โยมนี่เป็นอะไรที่ผมชินแล้วนะฮะเพราะว่าพี่โยมเขาจะกินแบบนี้ประจำแล้วก็กินอะไรก็แบบไม่มีใครทันพี่โยมเลยนะคือพี่โยมเขากินไวมาก
โอ้ยขอโทษนะทุกคนคันคอแล้วก็เจ็บมากพี่โยมผมเคยบอกพี่โยมแล้วใช่ไหมว่าถ้าเรากินเสร็จเราจะต้องเก็บใช่อย่าไปทิ้งในป่าพี่โยมเพราะว่ามันย่อยไม่ได้โอเคไหมมันย่อยไม่ได้ใช่วางไว้พี่โยมทาซานระวังหล่นนะเดี๋ยวเขาเล่นอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้ให้น้องใหม่ไปหาถุงมาสักใบหนึ่งนะผมรู้สึกว่าในรถผมเนี่ยจะมีถุงหรือเปล่าไม่แน่ใจอาบน้ำบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ตามวิถีธรรมชาติเขาเลยนะทุกคนตาซานแล้วพ่ออาการดีขึ้นเยอะอย่างดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมไม่รู้จะอยากจะถามน้องทาซานเยอะแยะเลยนะแต่ว่าถามไปมันอายไม่เล่นไม่เล่นทาซานเล่นเลยอยากจะถามเรื่องราวเยอะแยะเลยแต่ว่าทีนี้ถามไปปุ๊บมันก็อายมันก็คันคอทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยเดินทางแล้วก็โดนฝนโดนแดดโอ้โหปะปนกันไปทุกคนดีนะที่ไม่เป็นไข้อะก็วันนี้ก็ดีใจนะฮะที่มาแล้วก็เจอทาซานกับพี่โยมถามทาซานกับพี่โยมแล้วว่าทาซานรู้ว่าวันนี้น้องแฟงต้องมาใช่ครับเพราะว่าน้องแฟงบอกกับน้องที่ให้เอาของมาฝากอะว่าเดี๋ยวน้องแฟงจะมาหามีถุงไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีพี่ไม่มีเลยหาทั่วเลยพี่โยมทาซานเล่นน้ำน้องใหม่สนใจเล่นน้ำเปล่าไม่เป็นไรพี่หนาวให้เขาเล่นกันไปตามธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวให้เขาเล่นน้ำให้อิ่มเดี๋ยวแล้วก็จะต้องเดินทางกลับแล้วเพราะมันเย็นแล้วทุกคนให้เล่นกันให้อิ่มก่อนนะทาซานทำไรอะนั่นมันเสื้อใครก็ไม่รู้ลอยมากับน้ำมันเสื้อผู้หญิงอะพี่มันเสื้อเด็กอะอย่าไปใส่อะไรมั่วๆอย่าไปใส่มั่วๆเสื้อใครเขาก็ไม่รู้ฮะมันคือกระโปรงดับอะไรนะกระโปรงอ๋อกระโปรงพี่โยมใส่ทำไมล่ะเตรียมใส่เลย โอ้ยเมาพี่โยมนะพี่โยมเมาพี่โยมนะเดี๋ยวจบจากการถ่ายคลิปนี้จบจากการถ่ายคลิปนี้น้องแฟงต้องไปหาซื้อกินยาด่วนๆแล้วรู้สึกพูดอะไรไม่ได้เลยอายคันคอตลอดเลยอะคลิปนี้ต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างหนักนะทุกคนเนื่องจากว่าคันคอมากแล้วก็อายมากอ๋อยังเล็กอยู่ๆโทรศัพท์น้องแฟงก็ดับโทรศัพท์มันเก่าแล้วทุกคน สงสัยต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วแหละถ่ายคลิปก็อยู่ๆก็ดับครับผมว่าไงครับ
เอาออกไม่ได้เอาแล้วยุ่งแล้วพี่โยมเอ้ยพี่โยมยุ่งแล้วพี่ช่วยเปล่านั่นดูทุกคนตอนนี้พี่โยมก็ใส่เสื้อแล้วก็ถอดไม่ได้ก็ฉีกทิ้งเลยเนี่ยอ่ะฉีกไปโอ้ยชุบพลังเอาเอาเข้าไปพี่โยมเอาเข้าไปพี่โยม โอ้ยไม่เคยไอหนักแบบนี้มาก่อนเลยต้องใส่งานนี้ต้องพักยาวๆอ่ะผมว่าเหมือนจะไม่สบายหนักด้วยนะฮะรู้สึกว่าเหมือนแบบไข้จะขึ้นด้วยแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยคันคอมากทาซานพี่แฟงไม่รู้ว่าพี่แฟงจะได้มาหาทาซานหรือเปล่านะพี่แฟงรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเลยอ่ะคันคอมากไอมากทาซานพี่โยมพี่โยมอย่าเล่นพี่เลนพี่โยมอย่าเล่นแบบนั้นเดี๋ยวฟาดโดนกันสลบเลยนะพี่โยมถ้าฟาดโดนเนี่ยอันนี้ก็เขาก็เล่นน้ำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะคือทาซานมาเล่นเป็นประจำอยู่แล้วกับพี่โยมที่ตรงนี้นะทาซานต้องแตกน้ำมันท่วมแล้วก็เป็นสถานที่ใหม่แบบนี้ทาซานชอบไหมมันรู้สึกเหมือนกว้างขึ้นใช่ไหมทาซานคิดถึงพี่เอฟซีหรือเปล่าคิดถึงตัวตอนเลยครับอะไรนะผมถามน้องทาซานว่าคิดถึง PFC ป่ะทาซานไม่เคยเจอทาซานคิดถึงทุกคนแต่ไม่เคยเจอใช่ทาซานจะเคยเจอได้ไงขนาดพี่แฟงยังไม่เคยเจอ PFC เลยรู้จักแค่เสียงแค่คอมเมนต์ที่โทรมาพี่แฟงเคยพามาคนหนึ่งใช่พี่แฟงเคยพามาคนหนึ่งชื่อพี่เอ็มใช่ชื่อพี่เอ็มนานแล้วจำได้แล้วก็พี่น้ำใช่แล้วก็พี่น้ำพี่โยมนี่ชอบเล่นพี่เลนนะฮะทุกคนพี่โยมสนพี่โยมอ่ะสนโตกว่าแล้วก็สนพี่โยมพี่โยมรู้ไหมพี่โยมมาหาผมหน่อยพี่โยมรู้ไหมว่าใกล้ถึงวันเกิดของลูกตัวเองแล้วอ่ะที่น้องแฟงไปแจ้งไว้อ่ะใกล้ถึงวันเกิดของน้องดอกไม้แล้วรู้ป่ะพี่โยมงงอ่ะเขาฟังออกไหมเนี่ยพี่เขาฟังไม่ออกมันเป็นทาซาคือทาซานอธิบายให้พี่โยมฟังพี่โยมมันเป็นวันที่เราเกิดใช่เป็นวันที่เราเกิดพี่โยมใช่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 พี่โยมอุ้ยคือ ใช่ที่พี่โยมให้ฝากน้องแฟงไว้ให้น้องแฟงเอาไปเลี้ยงน้องดอกไม้จำได้ไหมปีที่แล้วอ่ะแต่พี่โยมไม่น่าจะรู้จักปีที่แล้วคืออะไรปีที่แล้วอ่ะน้องแฟงไปแจ้งวันเกิดน้องดอกไม้อ่ะเป็นวันที่11ใช่เป็นวันที่11ที่จะถึงเป็นวันที่11ที่จะถึงนะเดี๋ยวคลิปเนี่ยผมอาจจะลงคลิปเนี่ยผมอาจจะพี่โยมคลิปเนี่ยผมอาจจะลงวันที่11ก็ได้นะโอเคไหมเพราะวันนี้เป็นวันอังคารใช่ไหมน้องใหม่ใช่พี่วันนี้เป็นวันอังคารวันนี้วันที่เท่าไหร่วันอังคารที่10เออ10ใช่10วันนี้วันที่10ผมอาจจะลงพรุ่งนี้ก็ได้พี่โยมคลิปเนี้ยพี่โยมคิดถึงน้องดอกไม้ใช่ป่ะน้องดวงตอนเย็นใช่มั้ยใช่พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้วันเกิดน้องดอกไม้ผมอาจจะลงตอนเย็นประมาณสัก 20:00 นอ่ะประมาณเนี้ยพี่โยมพี่โยมจะไปเที่ยววันเกิดน้องดอกไม้เหรอได้สิหรือว่าจะไปนอนบ้านผมก็ได้
ได้ไหมทาซานไปนอนบ้านพี่แฟงโอเคไหมไปนอนคืนนี้เหรอเปล่าคือทาซานอยากไปนอนคืนนี้ก็ได้หรือว่าไปนอนพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าทาซานไปตอนนิ่งๆ นะแต่ว่าทาซานไปพี่แฟงจะมีกฎเกณฑ์นิดนึงนะคือทาซานกับพี่ยมไปเนี่ยคือแบบว่าอย่าไปกระโดดหรือว่าเสียงดังรบกวนชาวบ้านนะทาซานกับพี่ยมเพราะว่าน้องแฟงอ่ะเคยโดนผู้ใหญ่เขาติมาแล้วครั้งหนึ่งนะเข้าใจมั้ยแบบอย่าไปตะโกนเสียงดังอย่าไปกระโดดเล่นอะไรอย่างนั้นน่ะคือมันรบกวนคือมันรบกวนเขาไงบ้านข้างๆเขาก็เลยไม่ชอบโอเคมั้ยจ๊ะโอเคเดี๋ยวคืนนี้ก็ได้เพราะคืนนี้เป็นวันอังคารแต่ถ้าทาซานจะไปพรุ่งนี้ก็ได้นะทาซานเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดน้องอ๋อคืนนี้ก็ได้ไปนอนบ้านพี่แฟนใช่มั้ยโอเคอย่างนั้นก็เดี๋ยวทาซานเอานมกับมาม่าเนี่ยเอาไปให้พ่อก่อนนะพ่อดีขึ้นเยอะแล้วชอบเปล่าโอเคถ้าดีขึ้นก็พี่แฟงก็หายห่วงโอเคเดี๋ยวพี่แฟงเนี่ยจะคือทาซานไปบ้านพี่แฟงถูกหรือว่าจะให้พี่แฟงรอไหมหรือว่าให้พี่แฟงกลับไปก่อนอ๋อให้พี่แฟงกลับไปก่อนเดี๋ยวทาซานตามไปนะโอเคนะสัญญากันนะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้น้องแฟงจะเดินทางกลับบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ยมกับน้องทาซานอ๋อจะอยู่เล่นน้ำก่อนทาซานพี่ยมกินข้าวยังโอเคไม่ต้องขึ้นไปกินเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านพี่แฟงกันโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันที่บ้านพี่แฟงนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่แฟงจะทำกับข้าวรอนะโอเคเดี๋ยวพี่แฟงขอกลับก่อนนี่อย่าลืมเอามาม่ากับนมไปนะไปน้องใหม่เอาหน่อไม้กับโอเคทุกคนครับถ้ายังไงผมขออนุญาตกลับไปทำกับข้าวแล้วก็ทำอะไรให้น้องทัศน์กับพี่ยมก่อนนะแล้วก็น้องๆในบ้านอีกโอเคผมกับน้องใหม่จะต้องเดินทางกลับแล้วทุกคนถ้ายังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ก็เห็นน้องทัศน์ก็คิดถึงนะทุกคนก็พี่ยมก็เอาหน่อไม้มาฝากด้วยโอเคเดินทางกลับแล้วไปกุ้งไปเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับไป